พายุดอลฟินที่จะพัดถล่มญี่ปุ่นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างดีที่สุดนะคะโดยตอนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าพายุโซนร้อนดอลฟินคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางตอนเหนือของญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยกำลังลมสูงถึงกว่า108กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้พายุโซนร้อนก่อตัวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและกำลังมุ่งหน้ามาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนดอลฟินนั้นจะก่อให้เกิดกระแสลมแรงจัดในภูมิภาคโทโฮกุและภูมิภาคโทไกขณะที่บริเวณชายฝั่งจะมีคลื่นสูงและแรงจัดโดยจะมีฝนตกหนักตลอดแนวชายฝั่งแปซิฟิกทางภาคตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นทางการก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักอันตรายจากดินถล่มและปัญหาน้ำท่วมฉับพลันค่ะ